็ขอเจริญธรรมนะชาวนายอามจังหวัดจันทบุรีนะทางชุมชนปฐมประสบก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะก็เราก็เหมือนกับเป็นก็ไม่เหมือนละเป็นพี่น้องกันเลยละนะก็คนไทยด้วยกันเนาะก็ทางชุมชนปฐมประสบเราเนี่ยนะก็แนะนำให้รู้จักกันนิดนึงนะมีเราใช้เวลาไม่นานนะคือจริงๆแล้วเริ่มต้นจริงๆเลยนะเริ่มต้นจากมีแต่ก่อนเป็นเราเรียกว่าพระก็แล้วกันนะเป็นพระบวชจากเถรสมาคมนี่แหละเป็นพระรูปหนึ่งนะซึ่งละทิ้งจากโลกียะนะท่านเคยเป็นดาราทีวีนะนะสมัยก่อนเนี่ยซึ่งมีอยู่ช่องเดียวในประเทศไทยนะทีวีขาวดำนานมาแล้ว50กว่าปีมาแล้วนะรู้สึกจะเป็นช่อง4บางขุนพรหมอะไรเนี่ยชื่อรักพงรุ่นนี้คงจะเคยได้ยินนะใครเคยได้ยินไหมชื่อรักพงใครเคยฟังเพลงผู้แพ้บ้างนะเคยไหมอะไรยังไม่เคยก็เลยเหรอเนี่ยโอ้ดังจนไม่เคยได้ยินเลยเหรอเนี่ยท่านเป็นศิลปินนะแต่แปลกนะทิ้งโลกียะมาแล้วมาบวชที่วัดอโศการามนะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวตอนนั้นนะข่าวหน้าหนึ่งเลยดาราทีวีออกบวชอะไรเงี้ยนะจากรูปเดียวรูปแรกที่ท่านบวชเนี่ยปฏิบัติเคร่งครัดมากนะไม่นอนกลางวันฉันมือเดียวไม่ใช้เงินใช้ทองเดินสำรวมนะตอนแรกท่านไปพักปฏิบัติอยู่ที่ป่าแสมที่วัดอโศการามไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครนะจนกระทั่งมีคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยสนใจแล้วก็รู้จักมากคุ้นก็ไปสนทนาธรรมด้วยอะไรด้วยจนกระทั่งเกิดศรัทธาแล้วว่าท่านนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติจริงนะแล้วก็รู้ธรรมะได้ลึกซึ้งนะฟังแล้วเกิดปัญญาพอมาปฏิบัติแล้วทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะเริ่มจากพระรูปเดียวเนี่ยนะเป็นตอนนี้เราเรียกว่าสมณะพระแต่ก่อนนี้เราอยู่กับเถรสมาคมแต่ตอนนี้เราไม่ได้ขึ้นกับเถรสมาคมแล้วเราขอแยกตัวออกมานะเพราะอยู่กันลำบากนะเพราะว่าคนละทิฏฐินะคนละความเห็นและหลายๆอย่างปฏิบัติร่วมกันแล้วมันมีปัญหาเยอะนะแล้วก็เรามาวัดดูถ้าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วปฏิบัติดีแล้วคนเข้ามาสนใจเองอ่ะนะก็ไม่ต้องเราไม่มีปัญหาเรื่องนั้นนะก็เลยปฏิบัติมาจนกระทั่งมีผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนก็อยู่ที่สันติอโศกนะเป็นสถานที่ที่อยู่ในกรุงเทพเลยสันติอโศกและสถานที่มันแคบขยายไม่ได้เห็นไหมถ้าของดีสักอย่างแม้จะแยกตัวออกจากเถรสมาคมเนี่ยนะผู้คนก็ยังมากันมากขึ้นมากขึ้นจนเราอยากจะหาสถานที่ที่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมอยู่ร่วมกันได้นะเป็นครอบครัวใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนักก็มาได้ที่นครปฐมนี่แหละนะมาได้ที่เนี่ยราคาตอนนั้นที่ก็ไม่แพงเท่าไหร่เป็นทุ่งนานะทุ่งนาเก่าๆซึ่งชาวบ้านก็ทิ้งแล้วไม่ค่อยอยากทำอะไรเพราะทำอะไรไม่ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นดินไม่ดีตรงที่เราอยู่เนี่ยนะก็มาซื้อที่เพิ่มเติมขึ้นมีผู้ศรัทธามอบให้อยู่ก่อน 7-8 ไร่มั้งนะแล้วก็เราก็มาอยู่ที่นี่ตั้งเป็นพุทธสถานปฐมโสดขึ้นนะก็เมื่อประมาณ2523นะ2523ก็40กว่าปีละนะที่นี่ตั้งขึ้นเป็นพุทธสถานปี2523จากนั้นก็มาปี2127จึงมีชุมชนคำว่าชุมชนนี่คือหมายความว่าเป็นที่อยู่ของคฤหัสถ์ญาติโยมนะเป็นชุมชนปี2127พอมีชุมชนเป็นครอบครัวอยู่กันเยอะหลายครอบครัวเมื่อหลังจากเราที่เปิดวิดีโอให้ดูเนี่ยก็จะมีเด็กนักเรียนของญาติโยมเนี่ยของญาติธรรมเนี่ยอยากจะให้เราเปิดโรงเรียนก็เปิดโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนสมาติขานะก็จะมีเนี่ยแต่งตัวแบบเนี้ยนักเรียนอยู่ที่นี่ก็60 70คนก็
เรียนตั้งแต่ม.1 ถึงม.6เพราะเรามีครูอาสาเยอะนะหลายคนจบปริญญาตรีจบครูนะมาบวชมาปฏิบัติธรรมอยู่กับเราเนี่ยหลายคนนะก็เราก็เลยตั้งโรงเรียนขึ้นสอนนักเรียนมาละตั้งแต่ปี2535นะนานมากนะหลายสิบปีละอย่างที่ไปที่มามก็มาอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาเกิดชุมชนปฐมตอนนี้มีหลายแห่งไม่ใช่มีที่ปฐมอโศกอย่างเดียวนะอย่างเช่นถ้าศรีสางอโศกนะก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะนครสวรรค์ก็สาลีอโศกนะถ้าอย่างอุบลนี่อยู่ที่วารินนะเรียกราชธานีอโศกอะไรเงี้ยถ้าอยู่ทางเหนือก็รามาอโศกถ้าทางใต้ก็เรียกว่าทะเลธรรมนะอะไรนี้เป็นต้นก็มีเยอะเป็นชุมชนก็มีอะไรก็มีนะเพราะฉะนั้นปฐมอโศกเราเนี่ยนะวัตถุประสงค์ของการตั้งเป็นชุมชนขึ้นมาอะไรขึ้นมานี่ก็เพื่อจะฝึกฝนการดำเนินชีวิตอย่างประหยัดเรียบง่ายนะโดยรวมกลุ่มกันให้มีชีวิตอยู่ในสังคมที่มีสิ่งแวดล้อมดีนะช่วยกันสร้างธรรมชาติขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ญาติโยมเห็นเนี่ยต้นไม้เอ่ยอะไรเอ่ยชุมชนเอ่ยเนี่ยเกิดจากน้ำมือของพวกเราทั้งนั้นนะมันไม่ได้มีเองโดยธรรมชาตินะเราสร้างกันขึ้นมาพวกเราสร้างป่าในเมืองนะถ้าเดินดูในชุมชนจะมีภูเขามีลำธารมีป่ามีต้นไม้มีบ้านอะไรเงี้ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเราสร้างกันขึ้นมานะเพื่อความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาตินะโดยมีมิตรดีสายดีสามารถพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้เราได้พิสูจน์แล้วอยู่กันเราอยู่กันมาตั้งแต่สาวจนแก่อายุบางคนนี่ร้อยก็มีแล้วนะนะมาอยู่แต่อายุยังไม่มากนะตอนนี้80กว่านี่เยอะเลยเนี่ยอยู่ที่บ้านอารมณ์ดีนะเราเรียกบ้านอารมณ์ดี นะก็มีคนแก่คอยดูแลรักษากันอยู่ที่นั่นนับ10คนเลยมั้งเยอะหลายคนนะก็อยู่กันอย่างอบอุ่นเราอยู่กันอย่างอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละนะอันนี้เป็นคติของพวกเรานะเพราะนั้นปฐมโศกเนี่ยเป็นชุมชนเล็กๆนะที่อยู่ร่วมกันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะแล้วก็หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะไม่พ้นหลักนี้นะที่อยู่กันได้ทุกวันนี้อยู่จากการพร่ำสอนอบรมของนะพ่อครูเราเรียกพ่อครูหรือพ่อท่านนะเปรียบเหมือนกับผู้ให้กำเนิดทางจิตวิญญาณแก่พวกเราอันว่ายังคิดนึกทบทวนว่าพวกเรานี่มากันได้ยังไงเนาะมาอยู่กันอย่างที่เรียกว่าทิ้งทั้งโลกกันจริงๆเลยนะทิ้งสมบัติพัสถานอย่างอาตมานี่เคยเรียนเคยทำงานเคยรับราชการก็เคยนะอาตมาเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนกรมพิศนีโทเลขพอเรียนกรมพิศนีโทเลขมาก่อนอยู่ที่นั่นหลายปีก็ต้องลาออกจากงานกำลังเรียนอยู่ก็ลาออกนะลาออกทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างโยมพ่อแม่มาปลูกบ้านให้ในกรุงเทพเลยนะซื้อที่ปลูกบ้านให้อะไรนะทิ้งหมดเลยยกให้น้องให้นุ่งหมดตอนหลังก็ขายหมดนะเอามาเงินมาให้วัดทำบุญไปอะไรไปถ้าจะมาบวชนะหมายถึงได้จะมาบวชเนี่ยต้องทิ้งหมดทุกอย่างออกมาบวชจริงๆมาบวชกายบวชใจกันจริงๆไม่ใช่มาบวชเล่นบวชลองบวชคลองประเพณีบวชหนีทหารบวชพรานก็สุขบวชสนุกตามเพื่อนเลยที่นี่ไม่มีอ่ะนะแล้วที่นี่บวชแล้วไม่มีใครคิดสึกอ่ะนอกจากทนกิเลสไม่ไหวอาจจะมีสึกไปบ้างก็มีนั่นไม่ใช่หมายความว่าจะห้ามไม่ให้สึกเลยไม่ได้ห้ามมันแล้วแต่พละอินทรีย์แล้วแต่ความที่เราจะสามารถอยู่ได้แค่ไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วบวชก็ไม่สึกนะตอนนี้ก็มี 70-80 รูปแล้วมั้งนะอะไรนี้เป็นต้นเพราะที่นี่ปฏิบัติกันจริงนะโยมไม่ทำเล่นๆนะแม้ว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับการบวชดีไม่ดีจะสร้างบาปสร้างกรรมสร้างนรกเปล่าๆเพราะไม่ใช่ของเล่นนะการมาใช้ชีวิตการเป็นนักบวชเนี่ยมาให้คนเขากราบไหว้นะแล้วมาใช้ชีวิตโดยต้องอาศัยญาติโยมนะทำอาหารเลี้ยงดูอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นการบวชจึงเป็นเรื่องที่
ไม่ธรรมดาเพราะเราจึงต้องสังวรระวังในเรื่องนี้กันอย่างมากอาตมาก็บวชมาอย่างที่ว่าเนี่ยบอกบวชเมื่อปี2519นะ2519ตอนนี้ก็ต้อง40กว่าปีแล้วล่ะนะก็รู้สึกว่าชีวิตนี้เร็วนะอาตมาไม่ในชีวิตของการบวชตั้งแต่บวชมาเนี่ย40กว่าปีเนี่ยไม่เคยคิดเบื่อเลยนะอันนี้กล้าคุยได้เลยไม่เคยคิดที่จะออกจากเพศพรหมจรรย์เรียกว่าออกจะสึกขาลาเพศอะไรไปไม่เคยมีสักแวบเลยนะทั้งที่จะมาไปอยู่ข้างนอกไปอยู่กับไปเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยมาก็อยู่สบายไม่ได้ลำบากอะไรแต่จะมาคิดแล้วว่าชีวิตเราเกิดมาก็เท่านั้นแหละนะเดี๋ยวก็ตายนะตายไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะชีวิตไม่ได้มาพบอะไรที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตเรายังไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐเลยนะถ้าคนยังไม่มีธรรมะเนี่ยนะเกิดมาตายเฉยๆเกิดมาเพื่อตายตายฟรีๆเลยตายยังแบมือไปเลยไม่ได้เอาอะไรไปได้เลยนะซึ่งน่าเสียดายมาเสียดายโอ้ชีวิตเราถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะนะเกิดมากินสูบดื่มเสพแล้วก็ตายไปชีวิตมันก็แค่นั้นเองอาตมาถึงมาเห็นแล้วโอ้ชีวิตนะอยู่มาเกิดมาแค่นี้เองอยู่ไปทำไมนะถ้าไม่ได้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตเรายังไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐนี่อย่าประมาทนะพวกเราเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่ชาตินะตกนรกขึ้นสวรรค์อะไรต่ออะไรไปนะนรกสวรรค์ก็คือเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันยาวไม่ใช่นรกสวรรค์ที่อยู่ใต้ดินบนฟ้าอะไรนะเอาละเดี๋ยวจะเทศยาวเกินไปนะก็จะเอาสั้นๆนะตามเท่าที่มีเวลานะชุมชนของเราเนี่ยไม่เหมือนกับที่อื่นนะคุยได้เลยว่าเป็นชุมชนที่ไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ยากที่จะเอาแบบมาเอาเรียนแบบที่นี่ได้ง่ายๆเพราะมันต้องอาศัยคุณธรรมเป็นหลักด้วยคนที่จะมาอยู่ด้วยกันที่เนี่ยต้องมีศีลบริสุทธิ์นะต้องถือศีล5เป็นหลักเป็นพื้นฐานแล้วต้องไม่มีอบายมุขนะไม่มีอบายมุขทุกชนิดนะเพราะชุมชนของเราจึงไม่เหมือนชุมชนอื่นคือ1ชุมชนของเราไม่มีใครติดเหล้าติดบุหรี่นะติดการพนันอะไรไม่มีไม่มีเลยเดินๆในชุมชนนะเชิญเลยจะไม่มีขวดเหล้าขวดเบียร์ในนี้ให้เห็นนะยกเว้นเข้ามาทำขวดใส่ไอ้น้ำหมักอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีขวดเบียร์ขวดอะไรแต่มันไม่ใช่ขวดเหล้าขวดเบียร์ที่ใครมากินทิ้งไว้ไม่ใช่นะขี้บุหรี่ก็ไม่มีนะพวกเราไม่มีใครสูบบุหรี่นอกจากคนข้างนอกมาสูบบุหรี่แล้วมาทิ้งไว้ให้เห็นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นที่นี่จึงไม่มีอบายมุขนะรัฐบาลก็พยายามทำมันมาเยอะแล้วก็ยังไม่เห็นประสบผลสำเร็จเลยพยายามให้มีหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านปลอดอบายมุขอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมนะเล่นซื้อหวยเล่นไพ่อะไรการพนันเต็มไปหมดเลยนะยากกินเหล้านะอย่าว่าจะตามนั่นเลยงานบวชงานบุญก็ยังกินกันเลยใช่ไหมกินเหล้ากันเยอะแยะนะทุกวันนี้นะเห็นไหมว่ามันยากเพราะที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ไม่เหมือนที่อื่นนะชุมชนที่ปลอดไม่มีอบายมุขไม่ใช่ปลอดไร้อบายมุขเลยนะแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยไม่มีใครกินเนื้อสัตว์นะเป็นมังสวิรัติ 100% นะแม้แต่บางคนสิ่งที่มาจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนมไข่อะไรก็ไม่กินนะอะไรเป็นต้นเรื่องน้ำอัดลมยาชูกำลังอะไรต่ออะไรเงี้ยไม่มีนะไม่เราไม่นิยมสิ่งเหล่านั้นชุมชนของเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรเราปลูกอยู่ปลูกกินของเราเองเราไม่ไว้ใจผักจากตลาดนะแม้แต่ข้าวโอ้เดี๋ยวนี้ฉีดยาเยอะแยะนะเราปลูกอยู่ปลูกกินเรามีนาทำนากันเองนะเอาเด็กๆเนี่ยไปฝึกทำนากันให้รู้จักอาชีพของชาวนานะทำนาแบบไร้สารพิษไม่ใช้สารเคมีเลยเรามีโรงปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งไม่ได้ทำจากเคมีอะไรนะเพราะฉะนั้นเราจะมีโรงปุ๋ยมีที่ปลูกผักนะที่เนินพอกินนาแหล่งรักอยู่ใกล้ๆเนี่ยท่าม่วงกาญจนบุรีเนี่ยที่เป็นร้อยไร่เลยนะอะไรเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นที่นี่เราปลูกอยู่ปลูกกินอาหารที่นี่จึงเป็นอาหารที่บริสุทธิ์นะไม่มีเคมีอะไรแล้วก็สมาชิกส่วนใหญ่ที่เนี่ยส่วนใหญ่นะไม่มีใครเป็นหนี้นะ
มาชิกที่นี่ไม่มีใครเป็นหนี้เลยนะเศรษฐกิจเราดีนะทั้งที่ไม่มีรายได้นะนะเพราะเราอยู่กันอย่างครอบครัวใหญ่นะอยู่ช่วยกันทำช่วยกันกินกันอยู่ในเนี้ยนะมีรายได้เลยให้ส่วนกลางเรียกสาธารณภูมิคีนะอยู่กันอย่างอบอุ่นเหมือนครอบครัวนะไอ้เป็นต้นถ้าเกิดคนหนึ่งทำแล้วมีรายได้เอาเข้าตัวเองเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะเกิดความเห็นแก่ตัวล่ะนะเกิดแข่งขันเกิดอิจฉาริษยานั่นนี่อะไรปัญหาเยอะวุ่นวายนะเรามานี่เรามาเพื่อเสียสละลดละมานะอัตตาอะไรต่างๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมาฝึกหัดตั้งแต่แรกเลยนะเพราะครูท่านอบรมนะแล้วก็เนี่ยแนะนำวิถีชีวิตที่จะทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขนะคือต้องไม่เห็นแก่ตัวคนเราทุกข์เพราะกิเลสโยมจริงๆเลยนะคิดให้ดีอ่ะทุกข์เพราะกิเลสถ้ามาลดละกิเลสได้แล้วนะเราจะพ้นทุกข์ได้อันนี้จะมายืนยันเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงโดยสัจธรรมแต่นี้กิเลสมันมีเยอะต้องมาศึกษาไม่ใช่รู้กันง่ายๆนะเพราะฉะนั้นพวกเราจึงไม่เดือดร้อนเลยหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงเงินจะอ่อนเงินจะแข็งอะไรเศรษฐกิจจะผันผวนอะไรอะไรไม่สนใจไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะนี่เป็นต้นแล้วก็ชาวชุมชนของเราอย่างน้อยศีล5นะคนที่จะมาอยู่ชุมชนที่นี่ได้นะถือศีล5ละอบายมุขเนี่ยเป็นหลักเลยนะแล้วก็แยกหญิงแยกชายกันชัดเจนไม่อยู่ปะปนปนเปกันที่พักก็ส่วนชายก็อยู่ส่วนชายหญิงก็อยู่ยกเว้นคนที่เขามีครอบครัวนั้นก็ต่างหากมีครอบครัวก็อยู่ได้ในเนี้ยนะอย่างน้อยก็อยู่กันแบบชุมชนง่ายๆแล้วก็ชุมชนที่นี่ไม่นิยมแล้วก็ไม่เชื่อไอ้เรื่องงมงายไร้สาระนะไม่เชื่อไอ้อะไรที่เขาอะไรนะดังๆอะไรไอ้ไข่เงี้ยครูไก่แก้วเงี้ยนะไม่รู้ก็ไปทำเคารพนับถืออะไรกันเนาะแค่นี้ความงมงายแค่นี้ก็ยังไม่รู้อะไรไปเป็นเหยื่อเขาไม่เข้าเรื่องที่นี่ไม่โง่ที่จะไปเชื่อเรื่องงมงายไร้สาระอะไรพวกนั้นเรามาเรียนสัจธรรมเราเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วไปเชื่ออะไรเรื่องงมงายของขลังสิ่งอะไรเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆอะไรพวกนี้แม้แต่เรื่องที่จะมาต้องลดน้ำมนต์พ่นน้ำมนต์เลยที่นี่ไม่เอานะสิ่งทุกวันนี้สิ่งที่พุทธเจ้าห้ามเนี่ยนะทำกันเกือบหมดละตามวัดตามวาโยมว่าไหมนะมันผิดนะผิดวินัยผิดศีลด้วยนะแต่ก็ยังทำกันแล้วเราก็ไปหลงดูที่ทุกวัดทุกวันนี้มีวัดไหนบ้างไม่ลดน้ำมนต์หายากแต่มาว่ายากแล้ววัดทุกวันนี้นะเข้าไปก็จะมีแต่ไปอ้อนวอนขอนะเสียงใบเจียมซีบ้างอะไรบ้างเนี้ยที่วัดไหนถ้ามีเสียงใบเจียมซีแล้วก็บอกไอ้ใบให้หวยโชคชะตารับรองวัดนั้นจะไม่มีธรรมะเลยจริงๆไม่มีธรรมะอะไรเลยนะก็เป็นพุทธพาณิชย์หาเงินนะอะไรไปเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นที่นี่ระบบที่นี่จึงมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนนะทั่วๆไปเป็นชุมชนที่โยมมาศึกษาให้ดีๆนะทีนี้เรื่องของบุญนิยมพวกเราเนี่ยพวกบุญนิยมร้านค้าบุญนิยมนะอะไรต่ออะไรเนี่ยคำว่าบุญนิยมคืออะไรรู้ไหมอธิบายง่ายๆนะบุญนิยมมันต่างกับทุนนิยมทุนนิยมเนี่ยปลาใหญ่กินปลาเล็กจริงไหมนะมือยางสาวได้สาวเอาพวกทุนนิยมแต่ถ้าเป็นบุญนิยมปลาใหญ่ช่วยปลาเล็กอธิบายง่ายๆนะปลาใหญ่ช่วยปลาเล็กเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยอยู่กับใครลำบากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะแข่งแย่งแข่งขันเอาเปรียบนะแต่ถ้าเป็นบุญนิยมเนี่ยอยู่กับใครก็ได้เพราะมีแต่จิตเสียสละนะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะไอ้เป็นต้นองค์กรหลักๆของพวกเราที่มีอยู่เนี่ยนะเราก็มีถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเราก็จะมีเป็นพุทธสถานเราเรียกพุทธสถานนะใหญ่ๆเลยเนี่ยมีอยู่7แห่งนะบอกไปแล้วสันติอโศกปฐมอโศกศรีสาอโศกสาลีอโศกสีมาอโศกสีมาอโศกนี่อยู่โคราชนะราชธานีอโศกอยู่บนอย่างเงี้ยแล้วก็มียังเล็กลงมาหน่อย
นะมีสมณะอาจจะน้อยหน่อยหรือว่าเพิ่งจะมีเพิ่งจะตั้งกลุ่มกันได้นะเราเรียกสังฆสถานนะสังฆสถานอย่างเช่นที่หินผาฟ้าน้ำที่ชัยภูมิเนี้ยทะเลธรรมที่จังหวัดตรังนะแล้วยังมีเล็กลงมาอีกหน่อยอาจจะไม่มีสมณะไปอยู่ประจำแต่ญาติโยมก็อยู่เป็นกลุ่มมีที่ส่วนกลางนะมีที่พักมีอะไรนะอย่างเชียงรายก็เรียกดอยลายปลายฟ้าอยู่เชียงรายเมคาโศกเลไลอโศกเลไลอโศกก็จังหวัดเลยมีเกือบทั่วประเทศไทยอะโยมพูดก็พูดนะเกือบทั่วประเทศไทยเกือบทุกจังหวัดละนะกระจายไปทั่วนะอะไรนี้เป็นต้นจันทบุรียังมีเลยอย่างที่ธรรมาบอกวังจันทพฤกษานะไปสืบๆดูธรรมานึกไม่ออกจังหวัดอะไรเอ้ยอำเภออะไรอำเภอวังจันทร์เหรอเออน่าจะใช่เขาจะใช้ชื่อวังจันทร์พฤกษานั่นแหละนะลองดูแล้วจะมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอะไรอยู่เยอะแล้วของเรามีมูลนิธินะมีมูลนิธิหลายมูลนิธิเลยแหละนะมูลนิธิสันติอโศกมูลนิธิกองทัพธรรมมูลนิธิแต่ที่ปฐมนี่เรามีมูลนิธิคนสร้างชาติมูลนิธิบุญนิยมอะไรเงี้ยนะมูลนิธิของเราแปลกนะนโยบายของมูลนิธิเนี่ยคือไม่มีกองทุนสะสมไม่กักตุนนะเพื่อเก็บดอกเก็บผลอะไรไม่มีอ่ะต้องสะพัดให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดแล้วก็ห้ามเลี่ยไรมาที่นี่อย่าว่าแต่เลี่ยไรเลยเลี่ยไรคือบอกบุญอะไรเงี้ยจังหวัดทั่วๆไปก็จะมีตู้บริจาคอะไรเงี้ยนะเราไม่เอาเรารังเกียจเลยพวกสิ่งเหล่านี้วัดไม่ใช่สถานที่ที่หาเงินเลี่ยไรนะขูดรีดชาวบ้านอะไรไม่มีนะเพราะนั้นอย่าว่าแต่เลี่ยไรเลยแม้ถ้าคุณมาครั้งแรกเนี่ยจะมาทำบุญร่วมด้วยเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์เลยเราจะไม่รับเงินจากคนที่มาครั้งแรกครั้งเดียวเพิ่งมาใหม่ๆยังไม่รู้จักพวกเราเลยคุณจะมาทำบุญมาอะไรเลยเนี่ยยังไม่ได้อย่างน้อยต้องมาให้ได้7ครั้งคุณจะทำบุญกับใครคุณต้องมีปัญญานะคุณต้องเข้าใจเขาให้ดีซะก่อนไม่งั้นจะเป็นเหยื่อถูกเขาหลอกเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยศาสนามันเสื่อมเพราะอย่างเงี้ยเออเจอหน้ากันไม่ทันอะไรเลยก็เพี้ยนไรบอกบุญอะไรกันวัดเลยเป็นที่ที่กลายเป็นเบียดเบียนชาวบ้านไปอะไรไปคนเบื่อศาสนาเพราะนี่แหละนะเรื่องเงินเนี่ยเพราะที่นี่ไม่ประสงค์ที่จะนะให้ใครต้องเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องอะไร นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เรายังมีสมาคมอีกนะหลายหลายของเราไม่ใช่เถื่อนนะนะมีหน่วยงานรับรองอะไรมูลนิธิกับหน่วยงานต้องขึ้นกับอยู่กับทางรัฐบาลอะไรต่างๆมีสมาคมผู้ปฏิบัติธรรมธรรมทัศสมาคมอะไรเงี้ยนะเรายังมีหมู่บ้านที่อะไรขึ้นอยู่กับมหาไทยอ่ะเป็นหมู่บ้านที่ต้องมีผู้ใหญ่บ้านมีอะไรอยู่เงี้ยนะอะไรเป็นต้นมีอยู่นะทีนี้ที่นี่เราอยู่กันอย่างที่เรียกสาธารณภูชีคือหมายความว่าทุกคนเนี่ยมาช่วยกันทำงานในวัดเนี่ยเราจะมีร้านค้านะอย่างที่พวกเราไปกันมาให้ไปทานอาหารกันมาสู่นางมังสวิรัตนะนะแล้วก็พวกเราเนี่ยเวลากินอยู่เรามีโรงครัวกลางอยู่ในชุมชนเราเนี่ยนะเลี้ยงหมดทั้งชุมชนนี่แหละไปกินกันอยู่ที่นั่นรวมกันแม้แต่นักบวชสมณะสิกขมาสนะเรามีนักบวชหญิงด้วยนะเรียกว่าสิกขมาส นะแล้วนอกนี้ก็ยังมีส่วนเรื่องการแต่งกายก็เห็นแล้วว่าพวกเราแต่งกายกันแบบเป็นไทยๆอย่างนักเรียนเนี่ยถ้าผู้หญิงก็นุ่งผ้าถุงเดี๋ยวนี้ไม่มีละเครื่องแบบไทยๆแบบเนี้ยยอมว่าไหมไม่มีเลยสักโรงเรียนเลยแม้แล้วก็เรียกร้องกันนะอย่างแกแต่งกายอิสระนะไม่เอาแล้วยูนิฟอร์มไม่แบบนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยแปลกเนาะทั้งที่เครื่องแบบไทยๆเราเนี่ยดูดีซะด้วยนะก็ไม่ค่อยนิยมกันนะจนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็บอกเอ๊ะไม่เห็นมีคนไทยเลยนะมันเหมือนกับเกาหลีญี่ปุ่นไปหมดแล้วทั้งทรงผมทั้งอะไรผมเผ่าดีๆก็ไปย้อมใช้มันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับเพี้ยไฟลงอะไรเงี้ยนะไม่รู้ไปย้อมทำไมให้มันเสียเงินผมเผ่าเสียโอ้หลวงขออภัยทีโดนใครลืมดูไปนั่น
แว่นตามองไม่เห็นไฟมันส่องกระจกมันนั่นดีทำไมสุขภาพผมเนี่ยโอ้โหคนที่ผมดำนี่สุขภาพดีนะไม่ยอมให้มันขาวงอกก่อนวัยคนผมงอกเขายังรีบยอมเลยใช่ไหมให้มันผมดำมานี่มันทันไรเลยยอมขาวยอมสีทองเลยจะเป็นฝรั่งมังค่ากันไปหมดแหละนั้นส่วนการเรียนการศึกษาเด็กที่มาเรียนที่นี่นะเรียนฟรีหมดเลยนะญาติโยมนะอยู่ฟรีกินฟรีเรียนฟรีที่ไหนทำได้นะมาอยู่ที่เนี่ยเรียนจนจบกระทั่งม .6 นะม.ปลายตอนนี้ก็ยังมีที่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนี่เป็นรายได้ให้กับชุมชนก็มีโรงปุ๋ยผลิตปุ๋ยอยู่หน้าปากซอยปากทางเนี่ยนะแล้วก็โรงงานผลิตยาเรียกศูนย์เจาะวิจัยอะไรเป็นต้นนะด้านสื่อสารแล้วก็ยังมีเรามีทีวีของเราเองนะพวกเราไปเปิดดูบ้างดินะเปิดบุญนิยมทีวีดูนะ